โอ้โหดูบรรยากาศทําบรรยากาศที่นี่โอ้โหดูมาดูเฮียป๋องฮะแหมไปเนี่ยบรรยากาศอย่างดีเลยสะพานข้ามคลองตรงนี้นะมีน้ําไหลด้วยเนี่ยเป็นคลองบางไผ่ฮะนะน้ําตัวนี้ฝนตกน้ําไหลมาเยอะช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีเฮียปองสวัสดีโอ้โหนี่มาเนี่ยบรรยากาศดีเหลือเกินนะนะสวัสดีคุณนายนกมาชมน้ำค่ะ มาชมน้ำนี่สะพานเนี่ยเนี่ยสะพานข้ามคลองบางไผ่นะเนี่ยว่าไงพบคนระยอง ผมอยู่ฝั่งระยองนะคุณอยู่ผมเป็นคนลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งอยู่ระหว่างนะระหว่างระยองกับชลบุรีนะเนี่ยสะพานเนี่ยฮะไหนโอ้โหนี่ดูคลองของเรานะนู่นฮะริมคลองมีดอกสโหน่ฮะเนี่ยตรงนู้นน่ะตรงสะพานตรงนู้นน่ะเดี๋ยวเนี่ยผัดน้ำปลาเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นสะพานไหมเห็นสะพานไหมนี่สะพานเห็นนะนี่มีดอกสโหน่ด้วยเดี๋ยวให้เฮียป๋องไหว้ไปเก็บสโหน่นะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกันเราเป็นทหารเรือว่ายน้ำเก่งอยู่แล้วนักว่ายน้ำของของทีมชาติไทยด้วยเนี่ยไม่ธรรมดานักว่ายน้ำโปโลน้ำโปโลน้ำเนี่ยก็ว่ายน้ำเป็นเหมือนกันแหละเบนจาตอกเขาตอกได้เนี่ยฮะบรรยากาศแบบดีมากๆเลยช่วงเนี้ยเป็นไงได้ข่าวว่าหายไปหลายวันนะไปไหนมาไปเที่ยวมาหนึ่งเดือนปฏิบัติภารกิจอ๋อมีภารกิจนะบุคลากรทางสายแพทย์ก็เมื่อยามีเหตุเราก็ต้องช่วยกันเนาะแล้วตอนนี้กลับมาแล้วใช่ไหมเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาก็คอยสวอปแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลโอเคก็เพื่อป้องกันตัวเองนะเซฟตัวเองและเซฟผู้อื่นด้วยนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยฝากท่านผู้ชมด้วยนะอย่าหาว่าสอนเลยว่าเนี่ยมาเจอสะพานเจอราวขึ้นลงอะไรอย่าพยายามไปจับต้องระวังมันมีเชื้อโควิดติดได้เหมือนกันก็คือของฝากจากศูนย์โควิดนี่แหละฮะนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยได้ไปอยู่มาเดือนนึงเนี่ยเชี่ยวชาญเลยรอดเฉียดไปเฉียดมาอยู่ 2-3 ครั้ง แบ่งกักตัวกักตัวตรวจกักอยู่งั้นแหละนั่นแหละเพราะต้องไปเผชิญนะทั้งผู้ป่วยทั้งที่เป็นบุคลากรทั้งเป็นผู้ป่วยจริงนะถามว่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวนะแต่ถ้าเข้าไปอยู่ใกล้เรารู้จักการระมัดระวังระยะห่างกัน2เมตรใส่แมสอะไรเงี้ยใส่แมสก็สำคัญนะบางคนก็สักแต่ว่าใส่บางทีก็หลุดมางี้บางทีข้างๆมันก็ออกมางี้เนี่ยพยายามพอใส่ปุ๊บกดนี่แล้วดึงป้าบแน่นเปี้ยแน่นแต่ถ้าเกิดคนหน้าเล็กแล้วแมสมันใหญ่เนี่ยนี่มีเทคนิคด้วยนี่ฮะนี่เห็นไหมเนี่ยได้ความรู้จากเฮียป๋องเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยไปทำกันดูเพราะมันไม่ได้ติดง่ายอย่างที่คิดหรอกแต่เพียงแต่เข้าใจว่าการปฏิบัติตัวมันเป็นยังไงกินข้าวก็ให้แยกกันนั่นแหละต้องแยกตัวเองแยกกักตัวเรื่องของการทำความสะอาดมือไม้อันเนี้ยนะการล้างมือเก้าขั้นตอนเนี่ยล้างอันนี้โอ้โหล้างมือนี่สำคัญแอลกอฮอล์ก็ต้องล้างอย่างนี้นะ
ให้มันฉีดแล้วก็ทุบๆๆให้มันเข้าไปทุกรูขุมขนว่างั้นเถอะทุกซอกทุกมุมสำคัญเรื่องการจับหน้าจับตาเรื่องของการในขยี้หูขยี้ตาเราเดินไปไหนมาไหนให้กอดอกไปเลยแล้วล้วงกระเป๋าไม่ต้องไปยุ่งกับใครเดินไปตะลุงตลาดอะไรเงี้ยป้องกันได้ของพวกนี้แต่ให้เข้าใจมันเนี่ยก็มาคุยกับผู้ที่ถือว่าไปปฏิบัติงานจริงๆนะกับผู้ป่วยที่เป็นโควิดที่เป็นไข้จริงๆนะฮะที่กลับไปนี่เดี๋ยวก็ต้องแยกกับเมียนอนแล้วก็ไปนอนกับข้างบ้านไปฮะข้างบ้านนี่คือมีบ้านเราอ๋อบ้านเราใช่ไหมอ๋อแหมคิดอะไรอยู่ป้าผัวนอนนึกว่านอนกับไอ้เจ้าสีทองอยู่ข้างบ้านป้าไปไม่รู้มันจะกัดป้ามันจำไม่ได้แล้วเล่นเอาผอมเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเบาหวานหรือว่าไม่กินข้าวแม่อร่อยไม่รู้เขาจะให้ข้าวมือละนิดป่วยเขาจะมีข้าวให้3มื้อมียาตรวจวัดไข้อะไรวัดค่าออกซิเจนเป็นรูทีนเลยก็เหมือนเราผู้ป่วยอยู่ตึกทั่วไปนี่แหละเราไปอยู่อย่างนั้นเราก็ทำให้เรากินข้าวแบบเป็นเวลาเหมือนกันใช่ไหมเป็นเวลาเหมือนกันแล้วก็ไม่กินจุกกินจิกเพราะกาแฟกาแฟก็แทบจะไม่ได้สัมผัสแล้วงานมันยุ่งคนไข้มันเยอะจริงจริงใช่แผนไว้เนี่ยตึกหนึ่งก็ประมาณ40-30-40นี่รับไป100กว่าแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะโอเคฮะเราได้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยนี่แหละที่เราเรียนมาที่เราสะสมความรู้มาก็ได้มาใช้นี่แหละ30กว่าปีนั่นเลยอยากใช้บ้างไหมนะโอ้ผมใช้อยู่ทุกวันแหละโอเคครับนี่ก็เป็นความรู้ดีๆจากเฮียป๋องนะที่ไปปฏิบัติงานมาคุณจะพาผมมาดูเนี่ยชมธรรมชาติยังได้ความรู้อีกอ่ะเห็นไหมฮะก็ขอบคุณเฮียป๋องมากครับผมครับสวัสดีครับระวังตัวด้วยดูแลตัวเองครับผม